ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแท็ก room แบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันแสดงชนิดพื้นชนิดฝ้าแล้วก็ชนิดของระดับด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น room tag ผสมกับ floor tag นะครับแต่ที่ room tag เนี่ยก็จะมีพารามิเตอร์นะครับที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นชื่อใช่ไหมครับกับ areaส่วนอันนี้ก็จะเป็นคลิกให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะก็จะเป็นตัว ceiling finish floor finish นะครับแล้วก็ผมเพิ่มตัว share parameter ที่ชื่อว่า ceiling height เข้าไปด้วยก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันโอเคผมก็จะเริ่มต้นด้วยที่ new นะครับ new annotation symbol แล้วก็ใช้ตัว metric room tag เลยก็ได้นะโอเคจากนั้นนะครับเราก็ create label นะครับเอาตัวแรกมาก่อนเป็น name นะครับแล้วก็ area นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นชื่อห้องแล้วก็ area กดโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตัว comma ขั้นหน่อยคอมมาแล้วก็ area เนี่ยโอเคหน่วยเราสามารถมาคัสตอมไมซ์ตรงนี้ได้แต่ผมจะใช้เป็น project setting ไปนะโอเคเสร็จแล้วก็อาจจะตีกรอบนะลายครับโอเคเอาให้มี3ช่องโอเคเรามีเส้นนี้ด้วยแล้วจากนั้นใช้คำสั่ง dimension นะครับจัด EQ โอเคโอเคก็วิธีการขยายนะครับให้ใหญ่ขึ้นก็คลิกเส้นใดเส้นหนึ่งขยับใช้ arrow key ที่คีย์บอร์ดขยับนี้ได้ชื่อตัวนี้อาจจะใหญ่ไปอาจจะ type duplicate เป็น 2.5 มม.คลิกซ้าย 2.5 มิลขยับขึ้นหน่อยโอเคหดเข้ามาหน่อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวลากข้อทั้งหมดแล้วก็ขยับให้มันอยู่ตรงประมาณกลางๆเฮ้ยขยับขวาไม่ได้ขยับขึ้นลงได้อย่างเดียวโอเคเพราะไม่ได้ล็อกไว้นะครับโอเคจากนั้นก็เพิ่มระเบลนะเพิ่มระเบลอันนี้ก็จะเป็น floor finish ใช่ไหมครับใช้ค่าตัวอย่างไปสมมติว่า f2 โอเคสั้นๆหน่อย 2.5 มิลนะจุดๆโอเคข้างล่างก็จะเป็น ceiling finish นะ ceiling finish 42ถามว่ามันเป็นการดึงข้อมูลจากโมเดลจริงๆไหมนะครับไม่นะครับเป็นการอย่างที่บอกครับเป็นช่วงทำแบบ LOD ประมาณ200-300นะโอเคเป็นเชิงกรอกข้อมูลลงไปในรูมก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปโมเดลตามนั้นเราก็ต้องตรวจสอบข้อถูกต้องมันอีกทีหนึ่งส่วนช่องนี้เราจะเว้นไว้เป็น floor elevation ใช่ไหมส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราจะใส่ share parameter นะครับเนี่ยเราก็เปลี่ยนระเบลนะครับเนี่ยเราก็สร้างแชร์พารามิเตอร์นะครับถ้าใครยังไม่มีมันต้องกดมันจะให้กดสร้างก่อนนะครับกด edit นะแล้วก็เนี่ยถ้ายังไม่มีนะต้องสร้างใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ต้องสร้างกรุ๊ปนะตอนนี้ผมสร้างกรุ๊ปรูมมาละสร้างพารามิเตอร์นะครับเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งซีลิ่งไฮนะครับผมจะทำให้มันเป็นเทคนะครับเป็นเทคมันกรอกค่าได้เป็นกดค่าบวกได้อะไรเงี้ยนะเป็นเทคก็กดโอเคนะครับโอเคอ่ะเลือก training ceiling height เช่นค่าตัวอย่างเป็น ceiling height นะครับบางที่ก็ใช้ ceiling level เลย ceiling level ก็จะอ้างอิงกับ level นะ ceiling height ก็จะอ้างอิงจาก
ตัว finishing ขึ้นไปนะบวก 3,000 นะสมมุตินะก็คือสูงจากพื้น3เมตรนั่นเองโอเคโอเคจัดให้มันอยู่กลางนะครับโอเคอ่ะแล้วก็เซฟนะเซฟ family desktop อ่ะ AI NIN training room tag นะครับแล้วก็โหลดเข้าไปนะโหลดเข้าไปโอเคตอนนี้เรามี room อยู่แล้วนะเดี๋ยวสมมติผมเขียน room ขึ้นมาง่ายๆคือผมแท็กไว้หมดละหน่อยสร้างห้องง่ายๆขึ้นมาโอเคก็ใส่รูมลงไปแล้วก็พร้อมแท็กนะโอเคโอเคห้องจะเล็กนิดนึงโอเคนี่คือ family ของ training room tag นะครับแล้วเราก็สามารถกรอกค่าตัวนี้ครับ f2 ใช่ครับอันนี้ c2แล้วก็ค่า ceiling training ceiling height เราต้อง add เข้ามาในโปรเจกต์ก่อนไปที่ manage นะครับ project parameter นะครับ add เข้ามาก็คือเลือกจาก care parameter นะครับ training ceiling height แล้วก็ผมก็จะจัดกลุ่มให้มันอยู่ใน identity data นะครับเป็น instance ถูกละเราก็ add เข้ามาใน room นะโอเคโอเคก็จะเกาะค่าได้ละนะ CL บวก3 500อะไรเงี้ยอันนี้ก็ชื่อห้องนอนห้องน้ำโอเคแล้วไอ้เจ้าตัวแท็กเนี่ยนะครับอ่ะกด select host นะครับเรามากรอกค่าตรงนี้ก็ได้ceiling finish นะครับ4สมมุติว่าไม่มีเนี่ยมันก็จะอัปเดต running no ceiling อ่ะแล้วก็มีอะไรนะ floor finish f3 นี่กรอกค่าลงไปในพารามิเตอร์ซ้ายมือก็ได้นะครับทีนี้พื้นอ่ะพื้นก็ต้องมีโมเดลพื้นก่อนสมมติว่าเป็นพื้น2แผ่นแล้วกันอันนี้กด enter เป็นการรีพีทนะครับอีกแผ่นหนึ่งแผ่นนี้ติดลบลงไปหน่อยลบ100แล้วกันโอเคผมก็จะทำการแท็กพื้นนะครับนี่ annotate tag by category นะครับก็อาจจะเปิดตัวมุมขวาล่างเนี่ย select element by face ไว้ก็ได้แต่จริงผมปรับตัวนี้ให้เป็น free end นะมันจะง่ายกว่ามี leader ก่อนมี free end มองมาจอที่พื้นมันก็จะ tag elevation ออกมาโอเคถามว่า floor tag อย่างเงี้ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวขยับให้เสร็จก่อน tag ปุ๊บก็ขยับเอา leader ออกก็ขยับถามว่าทำยังไงก็ง่ายๆนะครับไปดู new annotation เหมือนกันก็ metric generic tag มาก็ได้นะครับพอเป็น generic เนี่ยต้องปรับแฟ้มเหลืองทุกครั้งนะครับ floor tag create label elevation at top นะครับโอเคใส่ prefix ไว้ fl แล้วก็ทำให้หน่วยมันแสดงมิลลิเมตรไม่ต้องทศนิยมแล้วก็โชว์ดิจิตคูปปิ้งกับโชว์บวกถ้าเป็นค่าบวกนะครับใส่เข้าไป300ค่าตัวอย่างต้องเว้นวรรคหน่อยจุ๊บโอเคแบบนี้โหลดเซฟหน่อยเทรน
training floor tag โอเคอ่ะก็ผมลองเปลี่ยนเป็น training floor tag นี่ก็จะได้ค่าตามระดับพื้นจริงถ้าพื้นมีการขยับพื้นมีการขยับลบ 200เนี่ยตัวนี้ก็จะอัปเดตนะครับแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายตัว arrow ใช่ไหมครับลูกศรนี่ถ้าเราจะขยับแท็กออกเนี่ยเราต้องถ้าเป็นของ room เนาะมันต้องเปิด leader ก่อนกรณีที่ห้องมันเล็กๆอะไรแบบนี้แล้วเราก็ไปใส่คลิกที่แท็ก edit type แล้วก็ใส่ตัว arrow head ตรงนี้ผมมี open dot 2 min ใส่ไปอ่าไม่ใช่ไม่เอา open dot เอา fill dot fill dot 2 min อ่าเงี้ยถามว่า fill dot 2 min มาจากไหนก็ไปที่ manage นะครับแล้วก็ตัว arrow head นะครับเรา default มันจะมี fill dot 3 min ก็เราก็ duplicateแล้วก็เนี่ย fill dot 3 min แล้วก็ดูไปเขตแล้วก็มาปรับค่าติ๊กใส่ก็จะได้ fill dot 2 min 3 min 1 min แล้วแต่เรานะครับโอเคก็คงจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับเนี่ยเราก็จะได้เอาไปแท็กแบบนี้นะครับโอเคก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งไว้ไปลองทำกันได้ครับสวัสดีครับ